อันนี้ต้องจับตามองต่อนะส่วนจูริตอัสซาดนะหลังจากที่เดินทางนะไปที่เกาะไซปันนะเพื่อที่จะไปขึ้นศาลนะในคดีที่ยอมรับผิดแล้วนะโอเคแล้วแต่เขาก็รับโทษครบแล้วไงอันนี้ไปเพื่อเป็นพิธีฮะไปเพื่อที่จะบอกว่ากระบวนการตอนนี้คุณผิดนะแล้วรับโทษเรียบร้อยคุณกลับบ้านได้แล้วนี่คือบรรยากาศช่วงที่เดินทางไปที่ศาลนะครับเนี่ยจากนั้นก็เรียบร้อยไปขึ้นเครื่องบินทีนี้ฮะนะเนี่ยขึ้นรถไปแล้วออกจากศาลเรียบร้อยกระบวนการเสร็จสิ้นนะไปขึ้นเครื่องบินเครื่องบินไปไหนทีนี้จากไซปันก็กลับออสเตรเลียบ้านเขาค่ะกลับบ้านครับบินกลับนี่เครื่องบินลำนี้ที่บินมาเติมน้ำมันที่กรุงเทพวันก่อนน่ะที่เรารายงานไปเมื่อวันเช้าอ่ะนี่บินออกจากไซปันและไซปันเนี่ยเป็นเกาะที่อยู่ในอาณาเขตอำนาจของสหรัฐนะแล้วหลังจากนั้นนี่คือนาทีที่เดินทางกลับนะถึงบ้านครับเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นนะฮะคือบรรยากาศตั้งแต่ลงจากเครื่องบินมานะถ้ากลับไปดูภาพตอนเปิดเดินก้าวพ้นจากเครื่องบินก้าวแรกเห็นว่าเขาหยุดแล้วก็สูดอากาศเห็นไหมเขาสูดอากาศเข้าปอดสูดลมหายใจไออุ่นจากแผ่นดินออสเตรเลียบ้านเกิดนะนี่คือจูเลียนแอสซาดแล้วเขาติดคุกแล้วนะนะเขาติดคุกจริงแล้วด้วยนะนะแล้วก็ลงมาปุ๊บไม่ต้องกราบแผ่นดินด้วยนะเดินทางเข้าสู่อ้อมกอดของคนที่เขารักฮะนะนี่คืออีกหนึ่งตำนานการแฉระดับโลกนะฮะนะผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์แล้วก็แฉอะไรแฉทั้งเรื่องสงครามสหรัฐในอัฟกานิสถานแฉเรื่องการกระทำโดยมิชอบของผู้มีอำนาจในรัฐบาลสหรัฐคือแฉแหลกเลยอ่ะจนนำมาสู่นะการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐต่างๆนะจนถูกหมายหัวนะถูกหมายหัวแต่ว่าไม่สามารถออกเขาเนี่ยกลับไปติดคุกในสหรัฐได้นะทำได้มากที่สุดก็คืออังกฤษบุกไปจับในสถานทูตนะแล้วก็จับขังคุกอยู่ที่โน่นจนในที่สุดก็มีการคงคุยกันนะยอมรับนะเพื่อจะได้กลับบ้านสักทีหนึ่งเพราะว่าออสเตรเลียเองก็มีแรงกดดันว่าทำไมคุณไม่ช่วยคนของเราอ่ะนะจนในที่สุดก็อย่างที่เห็นนะต้องยอมรับผิดนะแต่ว่าโทษจำคุกก็คือรับแล้วนั่นแหละนะที่ติดคุกอยู่แล้วจนจบนะแล้วก็เดินทางไปศาลที่ไซปันซึ่งอยู่ในอาณาเขตอำนาจของสหรัฐแล้วก็เดินทางกลับมาที่นี่ฮะออสเตรเลียบ้านของเขานี่คือการแชร์ระดับโลกที่มีข้อมูลข้อเท็จจริง
นะก็ถือได้ว่าเป็นการแฉที่เป็นประโยชน์แต่แน่นอนนี่คือศัตรูตัวฉกาจในสายตาสหรัฐอเมริกานะฮะเช่นเดียวกันกับอย่างกรณีโบลิเวียเนี่ยความพยายามทำรัฐประหารเนี่ยนะคนที่พยายามทำรัฐประหารนี่คือใครใครอยู่เบื้องหลังนะฮะนะเพราะว่าคนที่อยากจะมีบทบาทเป็นเจ้าโลกต่อไปเนี่ยนะก็ขั้วอำนาจใหญ่ๆในโลกนั่นแหละนะอันนี้เป็นบรรยากาศเพิ่มเติมที่โบลิเวียนะครับนี่สถานการณ์ฮะอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดใช่ไหมฮะที่โบลิเวียนะครับเดี๋ยวดูภาพเต็มๆนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นคลิปข่าวที่สำนักข่าวต่างประเทศในรายงานนะฮะอันนี้ของ AFP นะฮะนี่ดูบรรยากาศฮะคืองานเนี้ยดูท่าทางอาการแบบนี้แล้วนะจะต้องมีรัฐบาลใหม่หรือไม่ก็มีกบฏค่ะนะต้องเป็นทางใดทางหนึ่งงานเนี้ยนะไม่ยึดอำนาจไม่สำเร็จก็เป็นกบฏแค่นั้นเองรอดูวันนี้อีกวันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะฮะที่ต่างประเทศที่ต้องจับตามองค่ะบ้านเรานี่ก็รอดูสว.สว.อย่างเป็นทางการบ้านเขารอดูกบฏหรือว่ารัฐบาลใหม่นะอันนี้คือการเมืองในระดับโลกนะส่วนหน้าหนึ่งการเมืองบ้านเราครับแนวหน้าพาดหัวใหญ่ชิงดำเลือกสว.ระดับประเทศคึกคักคนดังฉลุยร่วงสูสีนะสมชายมาตามคาดอันนี้คือผ่านรอบแรกนะแต่ตอนเลือกไข่เนี่ยตกนะคุณสมชายวงสวัสดิ์ไทยโพสต์บ้านใหญ่ลิ้วสภาสูงสมชายอุปทานสว.เห็นไหมสายส้มคนดังร่วงกล่าวคือทั้งหมดนี้เป็นข่าวพาดหัวรอบแรกฮะแต่ที่เราอัปเดตไปแล้วนั่นคือล่าสุดแล้วนะฮะไทยรัฐเลือกมาราธอนยันเที่ยงคืนได้แล้ว200สว.นะอันนี้ไทยรัฐพาดหัวไว้ก่อนนะตอนที่พาดหัวนี่ยังไม่ได้นะนะมาได้ช่วงประมาณสักตีห้าครับนะอันนี้บนหน้าหนึ่งของไทยรัฐแล้วก็เดลินิวมติกตร.เอกฉันท์12-0ให้บิ๊กโจ๊กออกราชการถูกต้องแล้วนะนี่อันนี้มติการประชุมกตร.เมื่อวานซึ่งพลเอกต่อศักดิ์เข้าด้วยค่ะนะแล้วก็ลงมติด้วยนะส่วนบิ๊กโจ๊กนะจะดำเนินการอย่างไรต่อนะก็คงต้องรอการไปร้องอุทธรณ์ซึ่งร้องไปแล้วนะรอผลจากการอุทธรณ์คณะกรรมการของทางตำรวจนะจะพิจารณาอย่างไรนะกพค.พูดง่ายๆมติชนนะกกต.ไล่หาคนจ่ายเล็งสอยสว.เช็ค20โรงแรมจัดเลี้ยงนะสั่งโจ๊กออกถูกต้องมติกตร.เอกฉันท์12-0อันนี้เป็นสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์นะฮะแล้วก็เมนเจอร์ออนไลน์เมนเจอร์ออนไลน์มีแบนเนอร์นี้เพื่อไทยอาการหนักเท่าแก่ลงมือเองเรียกว่าเท่าแก่เลยนะค่ะนะนายห้างใหญ่ดูไบสมัยก่อนที่เรียกกันนะแต่ตอนนี้นี่ไม่ใช่นายห้างดูไบแล้วกลับมาเมืองไทยแล้วนะคือการเมืองบ้านเราช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยอาการหนักนะจนเท่าแก่ต้องมาลงมือเองเรื่องสว.เลือกกันข้ามวันข้ามคืนเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ฮะนี่ยาดมฮะยาดมช่วยท่านได้ครับยาดมหงไทยหงไทยนี่ดีนะคะช่วยท่านได้ดมแล้วสดชื่นเลยค่ะแล้วก็ดาราคนดังต่างประเทศใช้เยอะนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ